ดูเรื่องของฟุตบอลนิดนึงเก็บศพนะสัปดาห์ที่ผ่านมาพรีเมียร์ลีกเราไม่พูดถึงรายการนั้นนะครับผมแต่ว่าเราไปพูดถึงเรื่องของ AFF Suzuki ครับนะฮะก็ทีมชาติไทยก็เสมอกับทีมฟิลิปปินส์ไป 0-0 so Thailand drew with Philippines at 0-0 0-0ก็คือ0-0แต่ว่าไฮไลท์มันจะอยู่อีก1เกมนะฮะก็คือเวียดนามกับมาเลเซียนั่นเองนะครับซึ่งเวียดนามก็ไปเยือนมาเลเซียนี่เลยนะครับแล้วก็ไปเค้าเรียกว่าไปกระตุกหนวดเสือเหลืองมาเลเซียได้ถึงถิ่นเนี่ยนะครับชนะไป 2-1 ชนะไป 2-1 นั่นเองเนี่ยนะครับซึ่งเวียดนามก็จะได้เค้าเรียกอเวโกเนี่ยไป2ลูกแล้วนะฮะแต่ anyway เนี่ยนะครับคือโอเคขาวก็ชนะไป 2-1 ที่ได้ยิงจุดโทษไปเนี่ยแต่ว่าหลังจากการจบการแข่งขันเนี่ยนะครับทางพวกมาเลเซียหรือ Malaysians นะครับคงจะไม่พอใจเนี่ยนะฮะก็เลยไปมีการมี riots นะฮะ riots r i o t riot คือจลาจลนะฮะโดย hooligans hooligans ก็คือพวกอาณาพานบอลเนี่ยนะครับตีกันระหว่างมาเลเซียกับเวียดนามข้างนอกแล้วก็คือ Filipinos versus the Vietnamese Filipino เจอกับ Vietnamese นอกสนามทุกข่าวขอตังค์ด้วยค่ะดูนะ1 2 3สวัสดีครับขอตังค์หน่อยครับขอหน่อย20 บาทไม่ใช่ครับนี่เลยนะครับ so, ตอนนี้นะเดี๋ยวเขาจะกลับไปแข่งกันที่เวียดนามแต่ตอนนี้เวียดนามมีโอกาสเข้ารอบสูงเพราะนี่ได้อเวโกเนี่ยในบ้านเขาเนี่ยนะครับก็คือไปชนะนี่ฮะเอาไว้นะครับเรียบร้อยอ่ะมีภาพตีกันไหมข้างนอกสนามไม่มีหรอกเราช่อง Family สงบสุขเราไม่มีนะก็คือปลอบสอนให้รู้ว่า Peace. บอลแพ้คนก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้นำจากนักกีฬา sportsmanship ไม่ได้บอลไม่แพ้ไอ้บอลแพ้แต่คนไม่แพ้อะไรเงี้ยไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับผมแม่เหลี่ยจะเอาไม่ได้นะฮะอันนี้ไม่ใช่การจะยอมรับความจริงเอาออกไปเลยนะครับนะครับมาที่เรื่องราวของเขาเรียกว่า too much of a good thing ครับของดีๆเนี่ยบางทีถ้ามันเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีนะเอ็มนะอ้าวเหรอคะจริงอ้าวทำไมอ่ะนี่ไงเชื่อกว่านี่ใช่ถามพี่คริสพี่เต้ดีกว่าในฐานะเป็นครูเนี่ยมีเด็กนักเรียนเคยเจอไหมครูกินขนมอยู่นั่นนะจุ๊บจับจุ๊บจับรบกวนเพื่อนในห้องผมไม่ใช่ขนมเนี่ยนะฮะเขาเอานี่นะครับแมคโดนัลด์เข้ามาเลยน้ำยังเบาใช่แล้วรู้ไหมสมัยผมเป็นนักเรียนเนี่ยผมเอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อไปกินในห้องเรียนผมถึงไม่ว่าเด็กเลยอยากกินเลยกินเลยลุงเต้นเลยสมัยเอ็มเป็นลูกศิษย์พี่เต้นะก็ไม่พี่เต้ไม่เคยว่าจริงคุณก็เรียนกับคนนี้เนี่ยใช่ลูกศิษย์รุ่นแรกเลยเหรอที่ไหนธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยฮะเหรอที่คุณสอนไปกี่ทศวรรษแล้วครับนี่เพิ่งจะไม่เท่าไหร่เองเพิ่งจะ24ปีนี้เป็นครูยังหนุ่มเหรอๆๆอ่ะทีนี้มีวิธี punishment ยังไงบ้างลงโทษคือการลงโทษเนี่ยนะครับไม่เคยผมก็บอก go eat outside ถ้ามันจะเหม็นไงมันจะเหม็นแล้วเนี่ยผมจะเดินเข้าไปขอน้องเฟรนช์ฟรายสักอันได้มั้ยอะไรอย่างงี้ไม่ได้พี่เต้จะแกล้งอย่างงี้เด็กมันคุยกันใช่มั้ยพี่เต้ก็บอกเฮ้ยเบาๆหน่อยเพื่อนเขาหลับอยู่เห็นป่ะเนี่ยโอเคใช่เฮ้ยจริงแล้วบางคนจะเสียงครับคือมันบอกว่าโอเค no loud noises และ no slurping slurp คืออะไรใช่ๆๆห้ามซดห้ามซื้อกันเสียงดังเป็นครูที่น่ารักจริงๆแต่น่ารักสู้ครูคนนี้ไม่ได้เพราะเขาทำโทษนักเรียนนะคะด้วยการให้กินเมล็ดทานตะวันไปเลย50กิโลกรัมคืออยากกินข้าวกันนักอยากกินขนมกันนักใช่ไหมเอาเลยครูจีนคนนี้ปิ๊งไอเดียนะคะเอาไปเลยจ้าเธอกินเมล็ดทานตะวันเข้าไปให้หนำใจเลย50กิโลกรัมเอาให้มันเหนื่อยไปเลยจ้าเราก็เนี่ยนั่งแทะกินจริงจังมากนะโดนกันหมดเลยทั้งห้องเป็น punishment ไปซัดเราซีดก็คือมันเล่นทันตะวันถูกแต่ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะมันรุนแรงไปไหมแล้วมันจะมีผลกระทบกับระบบย่อยอาหารชูมาชูมาเกิดติงไงใช่ไม่ต้องมานึกว่าแบบเราเป็นนกแก้วนกขุนทองหรือเปล่าเองนะใช่ครับปะนะพูดถึงเรื่องราวของอาชีพนะเด็กหลายๆคนเนี่ยโตขึ้นไปเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะเป็นดิปโลแมตนะฮะหรือว่าเป็นทูตเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเป็นอาชีพในฝันเลยนะครับเราก็เลยมีแต่ยมทูตไม่ใช่ไม่ใช่นะเดวิลเดวิลนั่นเองนะครับคือทูตก็ต้องเป็นแอมบาสเดอร์แอมบาสเดอร์คือเอกาก็คือทูตเบอร์หนึ่งแต่ถ้าดิปโลแมตก็คือนักการทูตนักการทูตทั้งหลายคือเข้าไปอย่างอายุรุ่นเอ็มเนี่ยพอเริ่มไปต่างจังหวัดไอ้หลังต่างประเทศปุ๊บเนี่ยเป็นดิปโลแมตละถือทูตเหมือนกัน C4 C5 แถวๆนี้นะฮะก็เลยถามพี่จิ๊บวสุแสงสิงแก้วว่าเคล็ดลับในการทูตเป็นไงเพราะพี่จิ๊บได้เป็นทูตเก่าตอนนี้แกจะมาร้องเพลงเหรอฮะใช่ใช่ฮะนี่นะฮะพี่จิ๊บครับใช่ครับ selfie answer สวัสดีครับจิ๊บวสุแสงสิงแก้วนะครับสำหรับคนที่มีความสนใจอยากที่จะอยู่ในเส้นทางอาชีพของสายนักการทูตนะครับผมเองในฐานะที่จะเป็นอดีตข้าราชการสูงระดับประเทศสายการทูตมา25ปีนะครับแล้วก็กรรมาการต่างประเทศวิสภาก็ขอจะแจ้งสั้นๆอย่างนี้นะครับว่าต้องสำรวจจิตใจของเราก่อนนะครับว่าเรามีความ
พร้อมมีความสนใจที่จะเปิดโลกเปิดชีวิตของเราให้กว้างออกไปหรือไม่นะครับโลกทั้งใบปัจจุบันนี้ไม่ได้กว้างใหญ่อย่างที่เคยเป็นมาในอดีตนะครับด้วยข้อมูลข่าวสารด้วยเทคโนโลยีต่างๆสนใจติดตามความเคลื่อนไหวความเป็นไปของโลกนะครับไม่ว่าจะในมิติของการเมืองรัฐต่อรัฐนะครับเศรษฐกิจภาคประชาสังคมนะครับแล้วก็ในมิติของความเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งเชื่อมภาคส่วนเหล่านี้เข้าด้วยกันนะครับจะเป็นโจทย์หลักสำหรับการทูตของโลกนะครับในทศวรรษต่อไปนะครับการเคลื่อนไหวของประเทศมหาอำนาจต่างๆซึ่งส่งผลประโยชน์กับประเทศไทยของเรานะครับเป็นต้นนะครับถ้าหากว่าเรามีความสนใจสิ่งเหล่านี้เป็นเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับในการติดตามข่าวต่างๆอันนี้จะเป็นประตูบานแรกนะครับที่จะสามารถนำให้เราเข้าสู่ความสนใจที่ลึกลงไปมากขึ้นตามลำดับนะครับแล้วก็สำคัญก็ต้องเรียนในแนวการศึกษาที่สามารถที่จะนำเข้าไปสู่สายงานเหล่านี้ได้นะครับเช่นรัฐศาสตร์เช่นเศรษฐศาสตร์ก็ได้นะครับนิติศาสตร์ก็ได้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆอันนี้เป็นข้อแนะนำพื้นฐานเบื้องต้นนะครับSelfie answer โอเคจิ๊บมานะครับทิ้งท้ายกันด้วยข่าวน่ารักน่ารักของความสร้างสรรค์เรื่องถึง creativity เนี่ยเอาไปเลยฮะ20เต็ม20อย่าได้บอก ordinary ต้องเป็น extraordinary 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 ไม่ธรรมดาเกินธรรมดาคือถ้าก๋วยเตี๋ยวเพิ่มเส้นใส่ไข่อะไรประมาณนี้นะประมาณนั้นการแนะนำบ้านทัวร์บ้านโดยใช้ roller coaster รถไฟในบ้านเลยเหรอไม่ธรรมดาอยากดูเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นบริษัทที่ชื่อว่าหุยซิงพรอมรอยเตอร์นะครับเขาสร้างโรลเลอร์โคสเตอร์หรือรถไฟเหาะขนาดเล็กเนี่ยเพื่อคนเข้าไปชมห้องต่างๆโดยไม่ต้องเดินให้เมื่อยนั่นเองนะครับไหลบรื้อเด็กๆลงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ดูว่าบรรยากาศห้องเป็นยังไงอะไรเขาว่ากันไปน่ารักมากจะไม่มีให้เข้าไปดูในห้องเหรอนี่ดูสิครับมีอ๋อนี่เข้ามาแล้วนี่เข้ามาแล้วนะครับอ๋อนี่นะครับอันนี้เป็นห้องครัวเอ้ยเดี๋ยวไม่ทันเลยอ๋อส่วนนี้ห้องนักเล่นโอ้โหมีอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้เขาว่างกันใช่ไหมนี่ห้องครัวนะจ๊ะเอาเดี๋ยวตู้เย็นเป็นไงไม่รู้เลยเนี่ยใช่อาจจะเร็วไปหน่อยครับเร็วไปนิดนึงแล้วพี่รุ่งไม่ไงคะชอบบ้านไหมคะไม่แน่ใจผมขอเข้าอีกสักสามรอบครับผมดูไม่ทันครับคืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งคือไม่ต้องการให้เห็นมุมแย่ๆของบ้านหรือเปล่าคือได้โอ้บ้านมันสวยอย่างนี้ที่เองมันชันอย่างนี้เอ๊ะแล้วชีวิตจริงเวลาฉันเมื่อยๆกลับมาเมาๆนี่ฉันจะเดินขึ้นไหวไหมต้องรู้หรอกนะฮะนี่อันนี้ดูสนามดู the front yard back yard ธรรมดาโอ้สุดยอดโอเคอ่ะเอาไป20เต็ม20สุดยอดครับอันนี้ครีเอทีฟมากเยี่ยมมากการขายบ้านต้องนะฮะต้องสร้างสรรค์กันอย่างนี้นะครับไปดูภาพปิดกันนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยก็ the toilets are kind of ไม่ได้แปลว่าประเภทอย่างเดียวค่อนข้าง notorious ก็มีชื่อเสียงอาจจะไม่ดีนะฮะจะไม่ดีเท่าไหร่นั่นแหละครับเขาจะเหมือนบางทีเขาอุจจาระเป็นหลุมในห้องน้ำแต่ที่ประเทศจีนนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่เอาห้องน้ำที่อยู่ตรงน้ำตกอันนี้ไปไว้ในห้องน้ำอีกทีทำไมไปเป็นหลุมๆเพราะเขาทำเป็นน้ำตกเนี่ยนะฮะเป็น toilet waterfall แต่เป็นส้วมที่ใช้แล้วแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าล้างหรือยังด้วยเราก็ให้น้ำมันไหลลงมาไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ว่าอย่าลืมครับเข้าห้องน้ำก็อย่าลืม flush the toilet กดส้วมกันด้วยนะครับก็จะปิดภาพของรายการเราด้วยภาพน้ำตกส้วมที่ประเทศจีนนั่นเองเนี่ยนะครับแล้วเวลาที่จะ flush พวกเราออกจากรายการพวกเราออกด้วยนะครับเขาบอกเนี่ยนะครับเขาทำอย่างเงี้ยฮะก็คือแปลว่าวนแปลว่าเรา3คนช่วยลงไปในถังน้ำวนได้แล้วลงไปในคออาหารนะแล้วก็คนที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรกับใต้เส้นศูนย์สูตรเนี่ยน้ำวนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวมาว่าอีกทีนะฮะเจอที่วันพรุ่งนี้เที่ยงตรงสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วลงส้วม